พยายามสุดของพระองค์ได้สัมผัสหัวใจของเราขอเปิดตาฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณที่ได้ยินเสียงในสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อสารกับเราอย่างเจาะจ,จงขอนำพาเราที่จะเติบโตและถูกก่อร่างสร้างขึ้นในความจริงของพระองค์ขอผูกมัดทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมล็ดพันในพระชนะของพระเจ้าขอเตรียมหัวใจของเราเป็นเหมือนดินดีที่พร้อมจะเกิดผลหนึ่งอยเท่าทวีคูณ เราขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมน <c oughs> ในเช้าวันนี้นั้นเราจะมีการได้เรียนรู้ต่อเนื่องในเรื่องของพลังแห่งนิมิตซึ่งเป็นครั้งที่11แล้วซึ่งเรายังอยู่ภายใต้เรื่องของครอบครัวของพระเจ้าซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สแล้วเราเรียนรู้มาแล้วว่า UCC นั้นนิมิตของ UCCUCC นั้นเป็นครอบครัวในพระคริสต์ที่สำแดงพระบิดา สู่ชุมชนและโลกนี้นั้นนิมิตนี้นั้นควรจะต้องอย่างน้อยจดจําได้เมื่อเราฟังมาถึง11ครั้งในครั้งนี้แล้วเราควรจะเรียนรู้เพราะเป็นประโยคสั้นๆแต่ไม่อยากให้เพียงแค่เป็นการเรียนรู้เพียงแค่ความจําในสมองเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้นั้นให้เป็นความทรงจําที่เข้าไปประทับอยู่ในใจของเราและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เราจะดาเนินตามนั้นดังนั้นเมื่อเรามีนิมิตนั้นสิ่งที่อยู่ ขับเคลื่อนนิมิตนั้นก็คือค่านิยมเรามีค่านิยมในการขับเคลื่อนนิมิตในความเป็นครอบครัวก็คือว่าเราให้คุณค่าหรือให้ค่านิยมกับความเป็นพ่อของพระเจ้าเ <c oughs> พราะพ่อนั้นเกี่ยวโยงกับความเป็นครอบครัวและเราให้คุณค่าหรือให้ค่านิยมกับความเป็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ดังนั้นในความเป็นตัวตนของพระเยซูคริสต์เราเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าเราเป็นใครในพระเยซู ดังนั้นการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูไม่ใช่เราบอกตัวเองแต่พระเจ้าบอกเราว่าเราเป็นใครในพระองค์ดังนั้นความจริงของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงและความจริงของพระเจ้าก็จะทําให้เราเติบโตและจำเริญขึ้นและมั่นคงในความจริงนั้นดังนั้นความเป็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเราว่าเราเป็นบุตรหรือเป็นลูกของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ นอกเหนือจากนั้นเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เราจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่เราที่พระชนกของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่สองก็สิบเก้าบอกว่าพวกท่านนั้นไม่ใช่คนนอกหรือคนต่างด้าวแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นเราเรียนรู้ว่าเมื่อเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวคืออะไรเราเรียนรู้ไปแล้วนั้นครอบครัวคือที่แห่งอะไร ข้าพเจ้ามีการได้อธิบายไปแล้วว่าในสิ่งแรกใน3สิ่งรวมถึง4สิ่งที่เรากําลังเรียนรู้สิ่งแรกเราเรียนรู้ว่าครอบครัวคือที่แห่งความรักเลี้ยงดูและทนุถนอมเมืม่อขึ้นสักจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าก็จะต้องสำแดงความรักการเลี้ยงดูทุถนอมทั้งในฝ่ายธรรมชาติและในฝ่ายวิญญาณพ่อแม่ทุกคนนั้นต้องสื่อสารความรักของพระเจ้าผ่านหัวใจของเราไปสู่สลูกเราเป็นเหมือนพี่น้องชายหญิงที่ต้องสื่อสารความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน เราเห็นถึงครอบครัวเป็นที่แห่งการปกป้องดูแลเหมือนพ่อแม่ปกป้องลูกในฝ่ายธรรมชาติอย่างไรพ่อแม่ต้องเรียนรู้ปกป้องลูกในฝ่ายวิญญาณโดยการที่ฐานเผื่อครอบครัวเป็นเหมือนริสจักผู้นําเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่ในฝ่ายวิญญาณก็ต้องปกป้องสอนสิ่งที่ถูกต้องและเตือนในสิ่งที่ผิดว่าอย่าอย่านำเนินแบบนี้เพราะการถ้าํำเนินแบบนี้จะนำไปสู่วิถีทางแห่งการพินาศหรือวิถีทางการตายฝ่ายวิญญาณ นั้นเป็นชี้อย่างการปกป้องนะครับทั้งในฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณดังนั้นเราจึงมีกระบวนการหรือในเรื่องของเรียกว่าการเยียวยาการภายในเพื่อช่วยในการที่ให้คนนั้นได้รับการปกป้องที่จิตใจก็ถูกทําร้ายหรือถูกทําลายจากบาดแผลในอดีตที่ผ่านมานอกเหนือจากนี้เราเรียนรู้ในสิ่งที่3ว่าครอบครัวเป็นที่อห่งการหนุนใจและให้กําลังใจนั่นคือสิ่งทีเ่เ้าหนุนใจท่านตลอดเวลาว่าเวลามาคริสระจัก หาหนึ่งคนสองคนหรืออย่างน้อยนะครับตั้งเป้าว่าทุกสัปดาห์เราจะหนุนใจคนได้มากขึ้นจากถ้อยคําเดียวเพียงแค่ว่าสบายดีไหมถามก็บว่าสบายดีไหมมีอะไรที่ผมพอจะหนุนใจช่วยคุณได้ไหมอาจจะในสิ่งดังนี้หรือหนุนใจก็ว่าโอ้โหคุณเป็นเป็นแบบอย่างบางอย่างกับกับเรามากเลยคุณเป็นแบบอย่างกับผมคุณเป็นแบบอย่างกับฉันมากเลย <c oughs> เป็นแบบอย่างในการฟังโอ้โห เวลาชันนั่งใกล้คุณเห็นคุณตั้งใจฟังพระชนะขกงพระเจ้าเป็นแบบอย่างอย่าง,างมากนี่คือการหนุนใจโอ้เห็นคุณนมัสการยืนชูมือโอ้โหแบบคุณจดจ่อกับพระเจ้าคุณสัมผัสพระเจ้าเป็นแบบอย่างมากนั่นคือเป็นเร่องการหนุนใจให้กําลังใจหรือบางครั้งคนที่ประชิญภาวะอยู่ในครอบครัวเวลาเขาเขายืนขึ้นต้องการรับการอธิษฐานนั่นเป็นโอกาสที่เราจะสําแดงการหนุนใจให้กําลังใจนี่คือภาพของครอบครัว แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ภาพของครอบครัวตัวใครตัวมันก็เป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาก็ปัญหาของเขาปัญหาของเราก็ปัญหาของของเรานั่นไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนั่นก็พระเจ้าอยากให้ท่านเรียนรู้การดําเนินในครอบครัวมากขึ้นในภาพปฏิบัตินี่คือสิ่งที่มันสามารถนําเดินได้ท่ามกลางในบรรยากาศของที่ประชุมที่เอื้อให้สิ่งต่างๆเหล่า,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 านี้ได้เกิดขึ้น นอกเหนือจานั้น่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่สองที่เราเรียนรู้ในเรื่องครอบครัวของพระเจ้าและในสิ่งที่สีก็คือว่าที่อย่างการสั่งสอนกำชับอบรมได้เป็นแบบอย่างในวิถีทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้บอกในสิ่งที่ผ่านมาว่าทําไมคริสจักรหรือครอบครัวของพระเจ้าต้องสอนความจริงซึ่งอยู่ในสูจิบัติอยู่แล้วในในสรุปในครั้งที่ผ่านมาเพราะว่า ครอบเรืคริสตจักรเป็นรากฐานความจริงต่อโลกนี้คริสตจักรไม่ได้สอนแค่ความรู้ความรู้นั้นปะเทียงปัญญาแต่ว่าความจริงนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องการชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราไม่ต้องการความรู้ที่เพิ่มพูนความรู้เรียนรู้ได้จากจากรัว้วมหาวิทยาลัยต่างๆความรู้เรียนรู้ได้จากแหล่งต่างๆในโลกนี้ยิ่งปัจจุบันนี้สื่อสังคมมีเดีย YouTube Facebook ต่างๆบทความต่างๆแพร่หลายมากมาย แต่สิ่งต่างนั้นต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นความความความรู้ที่ผิดเพี้ยนก็ได้แต่ความจริงของพระเจ้าไม่เคยผิดเพี้ยนสิ่งที่สองรเราเรียนรู้ไปแล้วว่าคริสตจกรนั้นเป็นที่สำแดงความจริงกับโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าต้องการเปิดเผยแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนสร้างโลกสร้างโลกจนถึงวันที่โลกนี้สิ้นสุดจนถึงวันสุดท้ายที่เมื่อเราตายจากโลกนี้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนอย่างไร นั่นคือคริสจักรต้องเป็นที่สำแดงความจริงนี้กับโลกพระเจ้ายังให้ครอบครัวคริสจักรสร้างคนผ่านการสอนความจริงนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำชับเราทั้งหลายนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมคฤริสจักรต้องเทศนาสั่งสอนความจริงแก่บรชนะของพระเจ้าทําไมครอบครัวพระเจ้าย้ําพ่อแม่ให้สอนความจริงกับลูกนี้ทําไมการสอนความจริงจะทําให้คนเติบโต เพราะพระเยซูบอกว่าให้เราสร้างสาวกสาวกคือคนที่จำเริญเติบโตสาวกคือคนที่จะสร้างคนอื่นได้ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้เรามาคริสัจักรแล้วเราไม่ได้เติบโตเราก็ทําให้คนเติบโตไม่ได้ดังนั้นเด็กไม่สามารถแต่งงานมีลูกได้แต่ผู้ใหญ่แต่งงานมีลูกได้ดังนั้นเพราะผู้ใหญ่เติบโตในวุฒิภาวะที่เขาจะสามารถผลิตลูกได้ที่จะสามารถทําให้ก่อให้เกิดลูกได้แต่ว่าเด็ก้ยังไม่มีองค์ประกอบที่จะสามารถ ทําทให้เกิดลูกได้แม้แม้เด็กจะมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันถ้าพูดง่า,งงายๆ <c oughs> เขา้าใ <c oughs> จครับภาพแบบนี้นั่นเช่นเดียวกันในวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นคิสตจักรจึงสามารถสร้างเราให้มีความเติบโตวความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและการสร้างนั้นมาจากการที่เหมือนเราทานอาหารเราทานอาหารเราก็มีความเติบโตฝ่ววายสรีระร่างกายเรารับพระเจ้ววาของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีความจำเริญนเติบโตในกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเธอจึงกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถมีผลต่อคนอื่นได้ผู้ใหญ่ทํางานได้แต่เด็กยังไม่สามารถที่ทํางานได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่เหมาะที่จะไปทํางานเหมือนอย่างผู้ใหญ่นั่นคือสิ่งที่ทําไมพระเจ้าจงให้คริศจักเป็นคำตอบของโลกนี้และสิ่งที่สี่ที่พระเจ้าบอกไปแล้วว่าคนจะหลงเจริญแลถูกทําลายเพราะว่าความผอวว่าประชากรของเราถูกทําลายเพราะว่าขาดความรู้เมื่อคนไม่มีความรู้คนก็จะสเปดสปะไปหาขยะกิน คือในขยะที่นี้ไม่ใช่ขยะฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นขยะฝ่ายวิญญาณและทําไมครอบก็คริสตจักรต้องสอนความจริงออกไปเพราะโลกนี้จะสอนสอนคนของพระเจ้าถ้าคนของพระเจ้าไม่ได้สอนลูกหลานของเขานึ่งย้อนบทที่5นั้นพูดถึงว่าเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของมารร้ายนั้นโลกเป็นศัตรูกับวิถีทางของพระเจ้าเป็นศัตรูในที่นี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่คนละแนวทางกันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน สิ่งที่ผิดโลกนี้สอนว่าถูกแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ผิดก็คือผิดสิ่งที่เป็นความบาปก,ก็คือความบาปสิ่งที่5้าเราเรียนรู้ว่าทําไมต้องสอนความจริงเพราะโลกนี้จะสอนเขาแทนดังนั้นถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่สอนโลกาคนของเราเขาก็จะเรียนรู้จากแหล่งต่างๆของโลกนี้พระคัมภีร์ยึงบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคในยุคนี้ตอนที่6ก็คือว่าพระเจเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปสู่ความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ สองทีโมทีได้พูดว่าเพื่อเตรียมคนให้พักพร้อมที่จะก,กระทาการดีทุกอย่างเมื่อคริเสบคริสตจักในมิตรของคริสสจักรว่าเราเป็นครอบครัวนในประคสต์ที่สาแดงพระบิดาการสาแดงพระบิดาไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่สื่อสารไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราพูดแต่เป็นสิ่งที่เราเป็นและเป็นสิ่งที่เราทําและเป็นสิ่งที่เราสําแดงให้เห็นความเป็นแบบอย่าง เราจึงต้องสร้างครอบครัวของความเป็นแบบอย่างนั่นนิมิตนี้จะเป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบเรายังมีความเห็นแก่ตัวเรายังรักครอบครัวฝ่ายธรรมชาติมากกว่ารักครอบครัวขึ้นสักรเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เชื่อมาถึงจุดหนึ very, like anyway. ่งที่รักครอบครัวในฝ่ายวิญญาณรักริสตจัรเหมือนอย่างที่เขารักคนในครอบครัวของเขาเขารักริสตจักรักพี่น้องในริสตสัรเหมือนอย่างที่เขารักคนที่นามสกุลเดียวกับเขาเมื่อนั้นแหละ คริสตจจะจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องการแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่ตายเพื่อคนที่เรารักความรักที่แท้จริงตายแม้กระทั่งเพื่อศัตรูได้เพื่อช่วยเขากลับมาในวิถีทางของพระเจ้านั่นคือความรักแบบพระเยซูใช่ไหมพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคนชอบธรรมเท่านั้นแต่พระเยซูมาตายเพื่อคนบาปที่ไม่ชอบธรรมเพื่อให้คนบาปนั้นได้กลับมาสู่วิถีของความชอบธรรม นั่นพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะเจริญขึ้นสู่ความรอดและสิ่งที่น่ากลัวมากในวาระสุดท้ายคือว่าคําสอนผิดมากมายเหมือนที่พระเจ้าของพระเจ้าในมัทธิวได้พูดแบบว่าจะมีคําสอนผิดจะมีผู้ล่อลวงมากมายล่รอลวงให้คนที่พระเจ้าเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ นั่นพิมพ่มผีเตือนอย่างชัดเจนมาว่าคนที่ไม่สนใจพระชนะของพระเจ้าคนที่ไม่เข้าใจความผูกพันกับริสตสักรคนที่ไม่ได้ปักรากลงรับการเลี้ยงดูเหมือนเด็กที่พเนจรไปเรื่อยๆเป็นเด็กจอนจับไปเรื่อยๆคนเหล่านี้เขาไร้ทิศทางเขาจะถูกทําร้ายเมื่อไหร่ก็ได้ก็นอนอยู่ข้างถนนก็กินอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกกับว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายกับเขาไหมนั่นชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่เรียนรู้มีแล้วว่าการปกคุมฝ่ายวิญญาณการปกป้องฝ่ายวิญญาณหลังคาฝ่ายวิญญาณเหมือนเราอยู่ในบ้านมีหลังคาบ้านป้องกันแดดป้องกันฝนดังนั้นมันมีมันมีแดดฝนฝ่ายวิญญาณมันมีมลพิษฝ่ายวิญญาณที่จะเข้ามาทําร้ายเราแล้วมันมีการปกป้องผ่านคำพิธานมันมีการปกป้องผ่านการบอกความจริงมันมีการปกป้อง ผ่านการเตือนสติขึ้นกันและกันมันมีปกป้องการการที่เราเป็นเพื่อนกันได้แลกเปลี่ยนความจริงหนุนใจซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากองพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณตรัสไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อและหันไปฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคําสอนของผู้ปีศาจดังนั้นมารพยายามทําทงานมากในยุคสุดท้ายเพราะมันต้องการให้คนลงนรกแต่พระเจ้าต้องการช่วยกู้คนไปสวรรค์ ดังนั้นคนที่มาในวิถีทางของพระเจ้าแล้วรอดแล้วไม่ใช่รอดเลยรอดแล้วอาจจะไม่รอดถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรอดถ้าเราทิ้งแหล่งแห่งความรอดเราก็ไม่รอดมาจรจึงฉลาดมากมาจรจึงพยายามให้เรานั้นปฏิเสธพระเจ้ามาจรจะพยายามทาให้เราสึกว่าอย่าไปคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรเป็นที่ที่สร้างเราไงคริสตจักเป็นเหมือนบ้านที่หล่อเลี้ยงเราอ่ะนั้นนั้นสัง,สงคมจะเข้มแข็งเท่ากับครอบครัวเข้มแข็ง นันก็ไม่เชื่อว่าในภาพของชีวิตของเราส่วนตัวแต่ละคนเช่นเดียวกันเราจะเติบโตเข้มแข็งมากขนาดไหนในฝ่ายวิญ,ญญาณก็ขึ้นกับว่าเราเข้มแข็งมากเราเข้มแข็งเติบโตรับการเสริมสร้างปากจากคสศจได้มากน้อยขนาดไหนดังนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่มีใครที่บังคับดังนั้นความเติบโต,ตของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันฉันใดความเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณของเราแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันฉันนั้น แตกต่างอย่างไรแตกต่างขึ้นกับความหิวกระหายนั้นเด็กคนไหนทานอาหารได้มากเขาก็จะแข็งแรงอ้วนท้วนแข็งแรงมากกว่าเด็กที่ไม่ทานอาหารถูกต้องไหมครับเพราะเป็นเรื่องปกติความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณก็ทําให้เราเติบโตในฝ่ายวิญญาณความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าความอวัวใจของเราที่ปรารถนาปรงก็จะช่วยล้วเรามีความจำเริญเติบโตขึ้น นั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าคริสตจกักรจะเป็นที่แห่งการสั่งสอนความจริงและเป็นแบบอย่างในการสั่งสอนความจริงต่างเหล่านี้ทีนี้เราเรียนรู้มาแล้วว่ามันคริสตจักรต้องเป็นเป็นที่สั่งสอนความจริงทีนี้ต้องสั่งสอนอะไรสอนอะไรดังนั้นข้าพเจ้าอยากมีการได้ลงลึกในการอธิบายมากขึ้นมากขึ้น ขจารจะต้องสอนสิ่งต่างเหล่านี้สอนชีวิตกับพระเจ้าและชีวิตในคริสตจักรซึ er ่งก so ็ไม้าจะอธิบายต่อไปในเรื Honestly, ่องของชีวิตในคริสตจักรเราต้องสอนถึงชีวิตกับตัวเขาเองการรู้จักตัวเองว่าว่าว่าตัวตนของเราจริงๆชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราต้องสอนชีวิตของเขากับผู้อื่นชีวิตของเขากับคนในครอบครัวกับญาติชีวิตของเขากับคนในที่ทํางานชีวิตของเขากับคนข้างบ้านสังคมชีวิตเขากับคนในคริสตจักร เราควรจะนาเนินอย่างไรในสิ่งต่างนี้ชีวิตกับพระเจ้าคริสจักรชีวิตกับตัวเองและชีวิตกับความสัมพันธ์กับคนอื่นดังนั้นในเช้าวันนี้ก็จะอยากมีการได้นําท่านลงลึกในเรื่องของชีวิตกับพระเจ้าดังนั้นและสิ่งที่สําคัญในวันนี้ในพลังอนิมิตตอนที่สเิเอ็ครอบครัวของพระเจ้าเป็นครั้งที่สก็คือว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเรารู้จริงๆไหมว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเรา นั่นแเราต้องสอนเรื่องนี้ก็คือว่าชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครและสําคัญอย่างไรในชีวิตของเราเราจะไม่มีทางที่จะรู้จักว่าพระเจ้าสําคัญอย่างไรจนกว่าเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครจริงๆในชีวิตของเราก่อนและพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับเราและพระองค์จำเป็นอย่างไรในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าเป็นใครและสําคัญอย่างไรในชีวิตของเรา สิ่งแรกที่เราจะต้องการเรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราสิ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือเป็นเป็น,ปนพรงเป็นคนกลางของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ,จ้าของพระเจ้าได้บอกกับเราหนึ่งที่บทที่สองข้อห้าถึงหเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ ผู้ประทานโรรองเองเป็นค่าไทยสําหรับทุกคนเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองพระเจ้าของพระเจ้าในพูดถึงบอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระองค์โรรองคนั้นมาในโลกนี้มาเป็นคนกลางเพราะว่ามนุษย์เป็นศัตรูกับพระเจ้ามนุษย์นั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้มนุษย์ไม่สามารถกลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าทาบาป ความตายได้เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นคำสาปแช่งต่างๆนั้นมนุษย์จึงเป็นศัตรูกับพระเจ้ามนุษย์ห่างเหินกับพระเจ้าการที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์มารับสภาพเป็นมนุษย์มาเป็นคนกลางนำการเชื่อมต่อนำการไก่เกลี่ยเหมือนคนกลางคือคนที่ไก่เกลี่ยคนที่นำการเชื่อมต่อของสองฝ่ายนะครับก็เป็นคนกลางเหมือนพ่อค้าคนกลางเนี่ยนกะารเชื่อมต่อระหว่างลูกค้ากับกับพ่อค้า นังนนั้นเพราะว่าลูกค้ากับกับคนที่เป็นพ่อค้าไม่สามารถรู้จักติดต่อกันแต่มีคนกลางบอกคุณต้องการซื้อสินค้าแบบนี้ไหมโอเคเรารู้จักคนนี้นะเราเขาบอกว่ามีลูกค้าจะซื้อนะโอเคเรารู้จักคนที่คุณต้องการซื้อสินค้าแล้วนะนำเขามาเจอกันนําเขามาสัมพันธ์กันนั่นนั้นในความในในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันถ้าปราจากพระเยซูเราไม่สามารถกลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ นั้นนั้นทุกอย่างจึงผ่านทางพระเยซูไงนั้นการนมัสการนั้นการนมัสการพระเจ้าจึงนมัสการผ่านนามของพระเยซูนั้นการอธิษฐานจึงในนามพระเยซูเพราะพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าพระองค์พระเยซูเป็นทางเดียวเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางของพระองค์นั้นนั้นพระองค์จึงเป็นวิถีทางเดียวเป็นคนกลางเดียวไม่ใช่คนกลางไหนก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่กฎเกณฑ์ไหนก็ได้ไม่ใช่ศาสนาใดก็ได้ที่นําเราไปสู่พระเจ้าแต่ว่าผ่านทางพระเยซูคริสต์พรงจะเป็นหนทางเดียวเป็นคนกลางเดียวเห็นไหมครับมีคนกลางเพียงแต่ผู้เดียวยแค่เพ,พระเา,า <S <S <Gone vig ilt ane> ะพระเจ้ากองพระเจ้า <S <S ว่ามีผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดังนั้นด,ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเราจึงรู้ว่าในโลกนี้ถ้าเราจะดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางสู่ความสําเร็จของการที่พระเจ้าสร้างเรามา เราไม่มีทางไปหากฎเกณฑ์ศาสนาใดเราไม่มีทางไปหาศิลธรรมใดเราไม่มีทางไปหาคำสอนใดเราไม่มีทางไปหาปรัชญาใดการศึกษาใดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าโอ้มันฉลาดหรือว่ามันพิเศษเลิศเลอในสิ่งต่างเหล่านี้เว้นแต่ทางพระเยซูคริานั้นนั้นนั้นเราจึงไม่สามารถอธิษฐานในนามของพระใดเว้นในนามของพระเยซูเท่านั้น เราจงไม่สามารถทําการอัศจรรย์ในนามของใครยกเว้นในนามของพระเยซูเท่านั้นเห็นไหมครับนั่นทุกอย่างพระองค์จะเป็นคนกลางเห็นความสําคัญอย่งว่าเราเข้าใจความเป็นคนกลางของพระเยซูไหมเราเข้าใจการใช้นามของพระเยซูไหมว่านามของพระองค์นั้นสาคัญอย่างไรและคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์นันในความเป็นคนกลางของพระองค์นั้นพระองค์นั้นมาเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นพระเจ้าบริบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างบริบูรณ์ แต่เป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปความเป็นคนกลางในที่นี้ที่นําความสัมพันธ์กับคืนสู่ความสัมพันธ์นั้นก็คือเป็นคนกลางที่ปราศจากบาปพระเยซูปราศจากบาปมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นคนบาปจึงไม่มีศาสดาใดที่ปราศจากบาปศาสดาทุกศาสดาที่เป็นมนุษย์นั้นล้วนเป็นคนบาปทั้งสิน้นแต่ว่ามีเพียงผู้เดียวที่ปราศจากบาปที่เป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปคือพระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อระหว่างเรา <c oughs> เหมือนเหมือนกับว่าเราถ้าเราต้องการเอายาเข้าไปในร่างกายของเราหมอต้องต้องใช้เข็มฉีดยาใช่ไหมเข็ม <c oughs> <c oughs> ฉีดยาเป็นเหมือนกับเครื่องมือสื่อกลางที่จะนำยาเข้าไปสู่สู่เส้นเลือดของเราในการรักษาแต่ถ้าเข็มนั้นมันมันมีเชื้อโรคมันสกรปรกมันก็จะนำเชื้อโรคเข้าไปดังนั้นมันต้องจึงเข็มที่สะอาดใช่ไหมครับมันต้องใช้เข็มที่สะอาด พระเช่นหลักการเช่นเดียวกันพระเยซูนั้นไม่ไม่เคยนําสิ่งเลวร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเราโรรองนั้นบริสุทธิ์ปราจากบาปโรรองยังสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปได้นี่คือความเป็นคนกลางของโปรง่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักและเรียนรู้ว่าความเข้าใจชีวิตในพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเราจึงต้องเรียนรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นในความเป็นคนกลางของโปรง่งที่จะนําความสัมพันธ์ ของพระเจ้านะครับที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายนั่นคือสิ่งแรกในความเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใครสิ่งที่สองพระเจ้าเป็นใครพปรองเป็นพระผู้ไทยของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกไว้อิสยาห์บทที่59ก้็20พระเจ้าตรัสว่าและพปรองจะเสด็จมาจากซิโยนเป็นพระผู้ไทยมายังบรรดาผู้อยู่ในยาโคบผู้หันจากการทรยศ ในสดีบทที่7 8็ข้อ35ก็พูดถึงพระเจ้าผู้สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราดังนั้น,น <c oughs> การไถ่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ครคัาภีร์กรเรื่องการมาของพระเยซูในการเป็นพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายนั้นนั้นได้ได้ถูกเผยพระชนะหรือถูกคยากร์ไปล่วงหน้าตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมแล้วว่าพระองค์จะมาตายไถ่บาปเพื่อช่วยเราทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้น ในภาพของพระกัมพีเดิมแน่นอนนั้นดูเหมือนเมื่อเราอ่านปรงไปเป็นเหมือนพระผู้ไทยของชนชาติสลาเวยแต่ว่านั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าที่จบสิ้นอยู่เพียงแค่ชนชาติสลาเวยแผนการของพระเจ้าต้องการไปสู่บรรดาประชาชาติไปสู่มนุษย์ทุกคนที่ปรุงสร้างมาในโลกนี้เพราะว่าทุกคนคือลูกชายลูกสาวของพระเจ้าดังนั้นแผนการไถ่ของพระเจ้าได้ถูกกาหนดไว้แล้วตั้งแต่ที่มนุษย์ทาบาปที่สวนเอเดนตรงนั้นพระเจ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าหมดสิ้นหมดแล้ว และพระองค์ก็มาสําเร็จตามถ้อยคำ,คำ่งการเผยชนะอย่างชัดเจนพระองค์จะเป็นพระผู้ไถ่ของเราโดยการไถ่ของพระเยซูไม้กางเขนพระโลหิตจึงมีความหมายและมีคุณค่าพระฤทธิตจึงมีจึงเป็นพระโทหิตแห่งชัยชนะที่ปลดปล่อยเราออกจากเรียกว่าท่าประสาทในโลกนี้กระเวนกรรมในสิ่งต่างๆเหล่านี้คำสาบแช่งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พนากเานในชีกของเราและนําเราไปสู่วิถีทางของชีตที่ชอบทำอย่างแท้จริงไม่มีความชอบธรรมที่แท้จริงถ้าปราศจากการไถ่บาปโดยผลิต่างไม้กางเขนของพระเจ้านี่คือผลว่าเราจึงต้องรู้จักกับพระเจ้าและต้องเช็คชีตของเราว่าเรากลับใจจริงๆเราเชื่อจริงๆไหมเราเชื่อในการไถ่ของพระเจ้าจริงจริงไหมนี่คือจุดเริ่มต้นของความจำเริญเติบโตในครอบครัวของพระเจ้านี่คือการที่พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องชีกของเรา เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ศาสนาพะองค์ไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ประทับตราในกันในสมองแล้วว่าเราเชื่อเราเชื่อเรามีศาสนาโอเคที่ชื่อว่าศาสนาคริสต์ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงต้องประทับตราในหัวใจของเราและสิ่งที่ประทับตราในหัวใจของเรามันจะส่งผลออกมาในวิถีชีวของเรานั่นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากความเป็นผู้ไถ่ของพระเยซู นั่นได้นาเราเพราะเป็นการไถ่จากอาณาจักรของความมืดไปสู่อาณาจักรของความสว่างไถ่จากความอัศรธรรมไปสู่ความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ไถ่จากนรกไปสู่สวรรค์ของพระเจ้าดังนั้นไม่มีใครไปสวรรค์ได้ด้วยปราจากการไถ่ของพระเยซูทุกคนจึงต้องผ่านไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นยังว่าสิ่งนี้มันมีสิ่งที่สําคัญถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันจะส่งผลอย่างไร มีใครไหมที่วันหนึ่งอยากจะหลงหายอยากจะหลงหายไม่อยากรู้จักพระเจ้าแล้วน้อยใจพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานพี่น้องที่นรกเป็นของท่านแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับนั้นเวลาวูบวูบแบบพวกชอบวูบฝ่ายวิญญาณเนี่ยบางทีชอบใจน้อยใจน้อยทิ้งพระเจ้าแล้วไม่เอาพระเจ้าแล้วพี่น้องทำห้เรสะดุดเราเราต่างๆเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนั่นท่านทิ้งความรอดท่านทิ้งสวรรค์ของพระเจ้าแล้วเพราะว่าท่านปฏิเสธการไถ่แล้วพระเจ้าให้สิทธิ์ของท่านดาเนินในวิถีทางของพรอง แต่วันดีคืนดีท่านสึกว่าไม่อยากจะอยู่ในวิถีทางที่จะนําไปสู่วิถีทางความชอบธรรมในสวรรคสถานของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจริงต้องสอนท่านและต้องบอกท่านว่าชีวิตกับพระเจ้ามันเป็นแบบนี้สิ่งที่สามพระเจ้าเป็นใครพระองค์เป็นพระองค์บริสุทธิ์พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์สรีบที่9ก้าสบกข้อสให้พวกเขายกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคล้ามกลัวของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์ สดีบทที่99ข้อ5จงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรานมัสการที่แท่นร้องพระบาทของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์ทำไมพระเจ้าของพระเจ้าได้ย้ำแล้วย้ำอีกพระองค์บริสุทธิ์ตั้งแต่มั่งปีเดิมก็พระองค์บริสุทธิ์ในในพระคัมภี์ใหม่โดยเฉพาะในวิวรณ์ในการนมัสการในสวรรค์เนี่ยพูดอย่างอย่างชัดเจนมาก และทำไมจาเปโตเองนะครับเปโตผู้เขียพนพระเจ้ของพระเจ้าที่พระเจ้าพยายามสุดสำแดงให้ได้บันทึกพระเจ้ขององนั้นในหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อสิบหแต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการดังที่มีพระเจ้เขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้มองหาคฤ้นศักด์ที่สกปรก พระเจ้าไม่ได้มองหาคสศจักรหญิงแพร่สยาแต่พระเจ้ามองหาคสตจักรของผู้ชอบธรรมนั่นคือคสตจักรที่บร Кстати, ิสุทธิ card, one, ์ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องสมบูรณ์แบบแล้วครสศจักรที่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายว่าทุกคนนั้นไม่ทําบาปแล้วทุกคนยังทําบาปทุกคนยังอ่อนแอแต่ว่าความบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทําความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของหัวใจ ความสุขเป็นเรื่องของความปรารถนาว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราไม่อยากดาเนินแบบนี้เราไม่อยากทําแบบนี้เราไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียใจนั่นแหละคือวิถีของจุดเริ่มต้นของความบริสุทธิ์ความบริสุทธ์ยังไม่ได้เริ่มต้นในลักษณะกา,ารเปรียบเทียบว่าโอเคฉันทําบาปน้อยกว่าอยู่ดังนั้นฉันบริสุทธิ์มากกว่าอยู่เพราะเธอเธอ,เธอบาปเธอเลวมากกว่าฉันเพราะว่าเธอทําบาปมากกว่าฉัน นั่นนั่นนั่นคือมาตรฐานของมนุษย์มาตรฐานของกฎเกณฑ์ศาสนามาตรฐานของวิญญาณศาสนาเธอโกหกมากกว่าฉันดังนั้นเธอในบาปเธอเธอในเกียรติานมากกว่าฉันเพราะเธอบาปมากกว่าบาปเธอหนากว่าบ่เธอเธออย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามสรรหาเพื่อจะบอกว่าเราทําสิ่งชั่วน้อยกว่าเขาดังนั้นเราบริสุทธิ์มากกว่าเขา แต่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการความรดมสตาพระเจ้าจึงสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดก่อนพระเจ้าสนใจในเรื่องของหัวใจก่อนดังนั้นถ้าความคิดและหัวใจถูกต้องการกระทําจะถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าการกระทาของท่านจะไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านเรียนรู้และมัดระวังความคิดของท่านและหัวใจของท่านการกระทํามันจะตามความคิดและตามหัวใจของท่านออกมาในทางที่มันควรจะเป็นหัวใจเป็นอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรการกระทํามันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าหัวใจของท่านไม่ดีการกระทำความคิดของท่านไม่ดีการกระทํามันก็จะไม่ดีถ้าความคิดของท่านบริสุทธิ์หัวใจท่านบริสุทธิ์การกระทำมันก็ออกมาในทางที่บริสุทธิ์ดังนั้นเราจึงสามารถบอกว่าคําพูดเนี่ย นะครับคำพูดมันก็เป็นตัวสะท้อนมาจากหัวใจของเราเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งนะครับล้วนออกมาจากใจและพระเจ้าจึงสนใจนี่อีกสิ่ง,งที่ <c oughs> เราจริงต้องสนใจในเรื่องนี้มากในความรู้สึกของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องบอกว่าไอ้นี่ผิดแล้วเราไม่ทํานะหรือ <c oughs> หรือหรือเราไม่ทําในสิ่งที่ผิดนะแต่ เมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือความบาปแล้วคือเสียนมากมายหลายครั้งเราสารภาพความผิดบาปในสิ่งที่เราทำแต่มีกี่คนที่ไปลึกมากกว่าการสารภาพความผิดบาปในสิ่งที่เราทำคือสารภาพสิ่งดีที่เราไม่ทำสิ่งดีที่เราไม่ทำนั่นคือความบาปและหลายครั้งเราลืมเรียนไป เราะเราเราโหวตไปมองว่าเราดีกว่าคนอื่นอยู่แต่เลืลมบอกว่าเมื่อเราไม่สารภาพสิ่งดีที่เราควรทําเราควรหนุนใจเขาแต่เราไม่หนุนใจเราควรให้ฐานเผื่อเขาเมื่อเขายืนขึ้นและไม่มีใครเดินไปหาเขาแต่เราก็นั่งไม่เป็นไรก็ดื่นก็ฐานเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเราควรจะช่วยเขาได้แต่เราไม่ช่วยเราควรอ,อะไรก็แล้วแต่ที่บางครั้งพระเจ้าเลาใจเราพระเจ้าแตะต้องเรา <c oughs> เราควรจะต้องเราเราควรจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องสยบลงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าการทรงกระิดของพระเจ้าได้ลงมาทุกคนตอบสนองพระเจ้าวความรู้สึกความยำเกรงพระเจ้าลงมาแต่เรายืนหน้าตาเฉยแล้วไม่ตอบสนองใครตอบมันก็ตอบสนองไปนั่นคือพี่น้องรู้เปล่าเรากําลังทําบาปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งดีสิ่งดีไม่มีใครที่ประชิญหน้าไปกับพระเจ้าแล้วจะไม่สยบลงต่อหน้าพระพักของพระองค์ไม่มีใครที่เข้ามาในสู่การทรงกระติดของพระเจ้าแล้วจะยืนหน้าหาังกาอยู่ อาจารย์บิลจอห์นสันพูดครั้งหนึ่งบอกว่าเวลามาถึงจุดอย่างการพัสริของพระเจ้าหรือการทรงดิตของพระเจ้าลงมานะไม่อยากจะทําอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะเทศนาแล้วเ <c oughs> หมือนว่ายืนอยู่ในความตะลึงอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์มีความรู้สึกว่าเราต้องยำเกรงพระองค์มีความรู้สึกเราต้องอยากจะอยากจะสยบลงตอนที่้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าใหม่ๆหรือตอนที่เมื่อขึ้นจากเริ่มใหม่ๆ ก็เจ้าก็าีไม่ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทําไมนะบางครั้งคนในมัสการพระเจ้าทําไมต้องลงไปนอนเนี่ยนอนทําไมไปเหยียดนอนทําไมพื้นมันก็สกปรกนะแม้เรายืนในมัสการก็ได้เราชูมือก็ได้นะแต่พอเราเริ่มเดินไปกับพระเจ้าเติบโตไปกับพระเจ้าโอ้โหมันเป็นแบบนี้นะเวลาเวลาเวลาเรา <c oughs> เรา <c oughs> เรา, <c oughs> เร,ารักใครเนี่ยเวลาเรารักใครจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่แบบไปแตะบ่าก็เราเรารักเขานะเรารักเขานะ เวลาพ่อแม่รักลูกอ่ะพ่อแม่ก็ไปแตะบ่าลูกว่าพ่อรักลูกนะพ่อแม่อยากจะกอดลูกไว้พ่อแม่อยากจะรัดลูกไว้น่นที่สืบอมาแล้วบอกว่าพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นนั่น้นมันขึ้นกับระดับความลึกของหัวใจของเราความลึกของประสบการณ์ในหัวใจของเราและเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยเราจะทําให้พระองค์แปดเปื้อนผ่านความบาปของเราหรือนั่น,น้นในวิถีทางของเราทั้งหลาย เราจะไม่สามารถอาจทำอะไรก็ได้น่ะในสิ่งที่เราเราแบบว่าไม่เป็นไรชีวิตของเราเรารับผิดชอบชีวิตของเราเองจริงหรือถ้าเราพูดแบบนั้นเรารับผิดชอบชีวิตของเราจริงๆได้หรือถ้าเรารับผิดชอบชีวิตของเราจริงๆได้เราไม่ต้องมาหาพระเจ้าเราไม่ต้องกลับใจเชื่อวางใจในพระเยซูเราก็ไปสวรรค์ด้วยตัวตัวเองเมื่อเราไปสวรรค์ด้วยตัวเองไม่ได้เรายังต้องมาผ่านทางพระเยซูเมื่อเรายังเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เราต้องรับการช่วยเหลือโดยฤทธิเดชพยายามสึกของพระเจ้าในชีวิตของเรา แล้วเราเป็นใครที่จะบอกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเราดําเนินชีวิตอย่างไรก็ได้ความบริสุทธิ์ของพรรองนั้นควรจะทําให้เราไม่ใช่กลัวพระองค์นะแต่ควรจะทําให้เรามีความยำเกรงพระองค์มากขึ้นควรจะเราตอบสนองไปมากกว่ากฎเกณฑ์ศาสนาทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าในการตอบสนองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของภายนอกแต่เป็นเรื่องของภายในนี่คือเป็นสิ่งที่ทาไมวิวบรบที่4ี่ข้อที่8ว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีหกปี และมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปหมดและพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้รทรงฤทธิธรรมบ้าสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่เสด็จมาดังนั้นความบริสุทธิ์ของพระองค์เคยเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นและความบริสุทธิ์ของพระองค์ในอนาคตก็ยังเป็นแบบนั้นพระเยซูเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปตลอดเป็นนิพนนั่นชี้ของเรา พระเยซูไม่ต้องเปลี่ยนแปลงในความบริสุทธิ์พระองค์บริสุทธิ์แต่ชีวิตของเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงในความบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์เราจึงไม่สามารถเป็นอย่างวานนี้วันนี้และสืบสืบไปได้เราไม่สามารถเคยเชื่อพระเจ้าเมื่อสิปีที่แล้วและก็สิปีนี้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านอยู่เหมือนเดิมแต่พระเจ้าจะไม่บังคับท่านให้ให้ให้ต้องเคลื่อนไปแต่ว่าเป็นการร่วมมือชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นการร่วมมือกับพระเจ้า ชีวิตของการเปลี่ยนแปลงชีตเป็นการตอบสนองพระเจ้าตอบสนองออกมาจากหัวใจภายในตอบสนองมาจากการที่เห็นตัวเองไม่มีใครเห็นพระเจ้าและจะไม่เห็นตัวเองแต่ว่าอย่างเป็นคนที่ไม่เห็นตัวเองคือไม่ได้เห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าขราพระเจ้ามายือนอยู่หน้าลําโพงนี้แล้วก็เราทําไมก็จงไม่เห็นหน้าตัวเองในลําโพงนี้เพราะลําโพงนี้มันไม่ใช่กระจกลาโพงนี้มันคือลาโพงเขาจะมายืนอยู่สามปีเขาจะไม่เห็นหน้าตัวเอง นั่นนันแต่ถ้าลำโพงนี้มันเป็นกระจกก็ไม่ได้จะเห็นหน้าตัวเองนั่นนั่นเมื่อเราเห็นหน้าตัวเองเราก็จะรู้ว่ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีริ้วรอยอะไรบนใบหน้าของเราถูกต้องไหมนั่นเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราเจอพระเจ้าจริงเราจะเห็นตัวเองเราจะหลอกตัวเองว่าเมื่อเรามาขึ้นสักรเราพบพระเจ้าไหมถ้าเราพบพระเจ้าเราต้องกลับไปไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านกลับไปเหมือนท่านเหมือนดูหน้าตัวเองในลำโพงท่านดูหน้าตัวเองในแก้เก้าอี้ท่านจะไม่เพียง ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ท่านจะเสียเวลาต่อชีวิตนี้และชีวิตของท่านก็จะวกไปวนมาวกไปวนมาเขาจะได้ยินบอกว่าโง่เดินไปกับพระเจ้าไปไปมาๆมันไม่ดีขึ้นเลยพี่น้องนั่นไม่จริงไม่มีใครเดินไปกับพระเจ้าจริงจะไม่ดีขึ้นกับเจ้าเอาหัวทุกคนในห้องประชุมนี้เป็นประกันเลยหัวทุกคนคือหัวกับพระเจ้าด้วยถูกันไหมกับพระเจ้าบนบอกว่าหัวท่านเป็นประกันเอาหัวทุกคนเป็นประกันรวมถึงข้าพระเจ้าถ้าท่านเดินไปกับพระเจ้าจริงๆท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆ ต่อให้ต่อให้ทั้งโลกนี้นาตะโกนบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงเเราจะยืนก็นว่าพระเจ้าไม่จริงพระเจ้าไม่จริงพระเจ้าไม่จริงดูชิดค้าพระเจ้าสินั้นพระเจ้ามีจริงไหมในชิของท่านนะ่ะนั้นท่านเห็นพระเจ้าเหมือนกับเหมือนที่ยากบพูดว่าเหมือนคนที่ส่องหน้าอยงในกระจกอ่ะไม่มีใครส่องกระจกแล้วเพื่อไม่ต้องการปรับปรุงถูกต้องไหมนั้นมีใครส่องกระจกอย่างน้อยเพื่อเขาดูความเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าไม่เรียบร้อยต้องปรับปรุง ไม่มีกระหยิบกระจกขึ้นมาส่องโอเคโอเคว่างๆเอากระจกมาส่องว่างๆเอากระจกมาสง่งส่งทาไมใช่ไหมครับเราไม่มีใครส่งแบบนั้นหรอกก็ส่งเพื่อดูความเรียบร้อยของตีถ้าเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมแล้วโอเคไปเจอคนพร้อมแล้วพร้อมที่จะลงจากรถแล้วโอเคพร้อมที่ทำไมบางคนนัดลูกค้าจะต้องเข้าน้ำก่อนก็ไปดูทรงผมก่อนไปดูสิ่งต่างก่อนไปดูความเรียบร้อยก่อนของตัวเองเอาเดกลับมา <c oughs> กลับมาเจอลูกค้าโอเคเสื้อผ้าเราเรียบร้อยไม่ยับยุ่ยี่โอเคเนใคไโอเคติดตรงแล้วแต่สิงต่างสูตรเรียบร้อยนั่นคือภาพความในพระเจ้าเช่นเดียวกันความรู้สึกของพระองค์นั้นนะครับเราเห็นความรู้สึกของพระองค์ขนาดไหนแล้วนั้นนี่คือสิ่งที่ทำไมพระเจ้ากองพระเจ้าจึงต้องให้เราสอนความจริงในสิ่งต่างเหล่าน,นี้มา,มาว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้รู้สึกได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระเจ้าของพระเจ้า เพราะชนะของพระเจ้าจะบอกเราว่าอะไรความจริงของพระเจ้าจะบอกเราว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรบาปอะไรชอบทาในวิถีทางของค์ไม่นั้นเราก็จะหลอกตัวเองจําได้ไหมในสัปดาห์ที่แล้วพระเจ้ามาพะเจ้าพูดคาหนึ่งบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยทำให้คนทําบาปเยอะมากเลยไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรนี่ที่ทําให้คนผิดประเวณีมากเลย ไม่เป็นไรจับมือกันนิดหน่อยเรายังไม่แต่งงานให้จับมือกันนิดหน่อยพี่น้องมันจับไม่นิดหน่อยเลยครับมันจับแล้วมันจับทั้งตัวเลยในที่สุดอะ <c oughs> ในในที่สุดเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไหมก็คนทําบาปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมพะก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้ระแวดระวังให้ละแวดระวังอย่าประมาทคาว่าละเวานระวังคืออย่าประมาทดังนั้นความประมาทนะไม่เคยทําให้ชิกเราบริสุ์ชอบทําในพระเจ้า แต่เราต้องระแวดระวังตามพระชนน์ของพระเจ้าชีกของเราจริงบสถ์สุดชอบตามก็จย่งหนุนใจทุกคนนะครับทั้งคนที่แต่งงานยังไม่แต่งงานทั้งคนที่กําลังจะสแสวงหาพระเจ้าน้าพระทัยพระเจ้าคู่ครองในสิ่งต่างขอพระเจ้าอวยพรในทุกคนที่ที่ตั้งใจนาเนินในวิถีชิดในวิถีทางของปรุงท่านเจอน้าพระทัยพระเจ้าแน่ในที่สุดไม่ต้องกลัวอย่าอย่าอย่าให้อารมณ์นั้นผลักเราไปในในเหมือนกับโลกนี้ในระบบของโลกนี้ พราะความรู้สึกของโลกนี้นั้นมันแตกต่างจากความรู้สึกของพระเจ้าความรู้สึกของโลกนี้นั้นบางครั้งมาจากการบอกว่าเราทําบาปน้อยกว่าคนอื่นเราบริสุทธิ์แล้วไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนความรู้สึกของโลกนี้บางครั้งก็โอเคในระดับที่เหนือกว่าคนอื่นแล้วนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกในโลกนี้บางครั้งมาจากเป็นแค่การแต่งกายภายนอกถือว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่พระเจ้าเน้นที่การตกแต่งภายในนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอก นั้นในวันนี้เมื่อเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เราเห็นอะไรในชีวิตของเราที่สะท้อนจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราต้องกลับใจที่เราต้องเปลี่ยนแปลงที่เราต้องสารภาพบาปเหมือนกระจกแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสง่งทําเราเห็นว่ามีรอยแปดเปื้อนอะไรนั้นกระจกมันไม่ได้แปดเปื้อนสิ่งที่ปรากฏในกระจกไม่ได้แปลเปื้อน แต่สิ่งที่ปรากฏในกระจกนั้นสะท้อนสิ่งที่ยืนอยู่หน้ากระจกดังนั้นเมื่อพระเจ้าสำแดงบางอย่างกับเราพระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่างกับเราเพราะยามศึกของพระเจ้าได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างกับเราว่าเราต้องกลับใจสิ่งนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เราต้องยกโทษในเรื่องนี้เรายินดีตอบสนองไหมถ้าเรายินดีตอบสนองนั่นคือวิถีของความบริสุทธิ์ที่กําลังดําเนินและเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลาย อันต่อมาเราเราเราต้องสอนในเรื่องในความเป็นพระเจ้าอะไรความเป็นพระเจ้าอีกสิ่งนี้คือการเป็นช่างปั้นของพระองค์อิสยาห์บทที่6ก็ข้อที่8บอกว่าข้าบลงทั้งหลายข้าบลงทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์เป็นช่างปั้นต้นพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกถึงความเป็นช่างปั้นของพระองค์นั้นหมายหมายความว่าอย่างไร ความเป็นช่างปั้นเราทั้งหลายเป็นดินดินที่อยู่ในมือช่างปั้นดินสามารถปั้นตัวเองได้ไหมดินสามารถปั้นตัวเองได้ไหมได้ไหมครับดินถูกปั้นตามตามใครตามช่างปั้นช่างปั้น <c oughs> มีความคิดว่าจะปั้นดินนั้นในรูปทรงโอเคเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นเจากันสี่เหลี่ยมเป็นแจากันกลม,กลม เป็นแจกันที่มีลอยิกเป็นแจกันที่ <c oughs> รูปทรงโอ okay. <c oughs> เคเลี้ยวรูปทรงอ้วนรูปทรงสูงรูปทรงเตี้ยอะไรสักย่าง,งแล้วแต่นั่นคือนั่นคือความคิดของช่างปั้นจุดรู้ไหมครับพี่น้องยาหิงท่านคือผลิตผลของช่างปั้นคือฝีประหัต์ของพระเจ้าดังนั้น <c oughs> ทุกอย่าง พระเจ้าของพระเจ้าได้ได้บอกไว้ตั้งแต่ในประมกาลว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมาล้วนดีดีทั้งสิ้นนั้นชื่อของเราเมื่อพระเจ้าปั้นมาดีไหมแต่หลายคนไม่ชอบในสิ่งที่พระเจ้าปั้นเรามาพระเจ้าทําไมปั้นเรามาแค่ร้อยหกสิบห้เซน <c oughs> เราอยากได้180ร้อยแปดอะพรลงเราอยากเป็นเหมือนมีเรียมที่จะไประประกวดมิสไทยแลนด์ะ <c oughs> <c oughs> นะนั่นแบบนี้ ดูนะแม่เราสุดวันนี้เราเราไม่เคยพอใจอ่ะพระเจ,จ,าจา้าทาไมปั้นมาแบบคางมันทรงสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะเราอยากได้คางแมวอ่ะไม่รู้มีเปล่าคางแมวใชครับ<ๆ>บางครั้งบางครั้งเราก็สึกว่าเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบคิ้วของเราอ่ะโอเคนั่นเราเราเรา่งลูกขอช่วยปรุงหน่อยนะลูกจะไปเข้าร้านร้านจะทำคิว้วหกมิติละกันราคา มีนักคิ้วหมิตินะสามิติหมิติอ่ะแต่กับบางคนไม่พอใ่ทรงคิ้วบางคนไม่พอใจจมูกบางคนไม่ว่าพี่น้องถ้าไปทาโอเคไม่เป็นไรถ้ามีมีตังมากท่านท่านอยากจะถลุงตังเล่นก็ไปทำเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าพระเจ้ามองท่านพระเจ้ามองท่านเหมือนเดิมพระองค์ไม่ได้มองท่านมาสวยขึ้นหรือว่าขี้เละลงเพราะพระองค์มองท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดมาว่าท่านสวยอยู่แล้วท่านรออยู่แล้ว นั่นนั่นจะใช้ไปใช้เงินตามวิถีของโลกทําไมโลกเป็นตัวกําหนดเข้าใจยังเห็นไหมว่าถ้าเราไม่มีความจริงโลกจะผักเราโลกนี้ไปทางไหนเราวิ่งตามโลกโลกนี้ไปไปกระแสะสัญญกรรมเราไปสัญญกรรมโลกนี้ไปกระแสะฟุ้งเฟอ้อเราไปฟุ้งเฟอ้อเราวิ่งตามกระแสะหมดเลยแต่เขาไม่ได้ามาบอกว่าเราเจ้าต้องเป็นคนที่แบบว่าเชยในสิ่งต่างเหล่านี้เราเป็นคนที่อยู่ในโลกแต่เราไม่เป็นของโลกอย่างเนี้ย เราต้องเรียนรู้ประมาณอย่างถูกต้องวิจารณญาณอย่างถูกต้องวิจารณญาณบางอย่างมันสอดคล้องกับโลกนี้ไม่เป็นไรแต่วิจยาณบางอย่างที่มันมันไม่สอดคล้องและวิจารณ์ของโลกนี้ไม่สอดคล้องกับแนวความจริงของพระเจ้าอย่าไปตามโลกมินั้นเราโลกนี้จะนําเราไปมินั้นเราอยู่ในเราอยู่ในโลกเรากลายเป็นของโลกอะเรือมันลอยอยู่ในน้ําแต่ตราบใดเมื่อไรน้ําเข้ามาในเรือนี่อันตรายแล้วดังนั้นจงภูมิใจ ในความเป็นตัวของเราจงภูมิใจมีกี่คนวันนี้โอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราสึกว่าเราไม่เคยชอบหน้าตาเราเลยเราไม่เคยชอบอความสูงเราไม่เคยชอบผุนเราเลยมันมันมันมนล่ำล่ำยังไงไม่รู้ว่าเราเราชอบเซเลนเดอร์โครงทําไมสร้างโครงมาใหญ่มากเลยอ่ะ <c oughs> เราอยากได้เป็นนางแบบอ่ะพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สร้างท่านไปเป็นนางแบบ พระเจ้าสร้างมาท่านเป็นลูกของพระเจ้าอนางแบบเป็นสิ่งที่เราเลือกเองบางครั้งถูกต้องไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าทีในความเป็นลูกเมื่อเราได้ยินแบบนี้แล้วมีกี่คนมาขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณในความเป็นตัวตนของเราที่เป็นอยู่เราขอบคุณสำน้าหนักตัวของเราเราขอบคุณสําหรับความอ้วนของเราเราขอบคุณสำหรับความผอมของเราเราขอบคุณถ้าผอมไปก็โอเคมันดูดีขึ้นถ้าอ้วนมากไปก็ให,ให้ให้มันพอให้มันพ,พอดีพอดีนะครับ ว่าความสูงมันที่เปลี่ยนไปแล้วขอบคุณสำหรับความสูงของเราขอบคุณสำหรับสีผิวของเราขอบคุณสำหรับคิ้วของเราขอบคุณสำหรับจมูกของเราขอบคุณสำหรับตาของเราขอบคุณสำหรับหูของเราขอบคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตของเรามีใครเราเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้บอกอาเมนอาเมนในวันนี้อย่ารู้สึกด้อยค่าอย่ารู้สึกด้อยค่าด้วยหน้าตาอย่ารู้สึกด้อยค่าเมื่อไปเปรียบเทียบคนอื่นท่านสวยที่สุดถ้าเป็นท่านผู้หญิงผู้หญิงทั้งหลาย ท่านสวยที่สุดท่านเป็นลูกสาวที่สวยที่สุดของพระเจ้าํำไมเมื่อไม่เปรียบเทียบกับใครถูกต้องไหมเราสวยในตัวเราเองอ่ะเพราะหน้าตาท่านไม่เหมือนใครจะไปเปรียบทำไมอ่ะถ้ามันเหมือนกันนี่มันจึงเปรียบเปรียบเปรียบด้วยกันได้ถูกต้องไหมแต่เมื่อมันต่างกันไปเปรียบทําไมอ่ะเมื่อเราซื้อผลไม้แอปเปิ้ลเหมือนกันจำไว้เราเราเราเลือกได้เพราะมันเปรียบได้ว่าแอปเปิ้ลลูกนี้โอเค สีเขียวเหมือนกันแต่สีเขียวนี้ใหญ่กว่าสีเขียวนี้สมบูรณ์กว่าสีเขียวนี้โอเคมันไม่ช้ําสีเขียวนี้มันช้าเราเลยไม่เอาเพราะมันช้าแมกลูกมันใหญ่แต่ลูกนี้มันเขียวเหมือนกันมันทรงเดียวกันแอปเปิลกาล่าเหมือนกันเช่ไหครับแอปเปิลพันพันอะไรก็แล้วแต่ก็อันนั้นเลือกได้เพราะมันเหมือนกันมันเหมือนกันเลยเปรียบกันเปรียบเทียบแต่เมื่อมันต่างกันอย่าเปรียบเทียบเพราะพอเปรียบเทียบท่านจะหลงกลของการเปรียบเทียบท่านจะไปตามระบบของโลกนี้ เพราะโลกนี้เป็นระบบของการเปรียบเทียบได้แข่งขันกันและกันแต่พระเจ้าไม่ได้สอนเราเปรียบเทียบแข่งขันกันและกันแต่พระเจ้าสอนให้เราแข่งขันกับตัวเราเองแข่งขันกับตัวเองดังนั้นเมื่อท่านแพ้การแข่งขันท่านจะไปแข่งขันกับโลกนี้ได้ไงท่านยังแพ้การแข่งขันในตัวเองในความคิดของตัวเองในการไม่เห็นคุณค่าตัวเองในการดูถูกตัวเองเลยท่านจะไปช่วยคนให้เห็นคุณค่าได้อย่างไรพระเจ้ามาเพื่อช่วยคนให้เห็นคุณค่าตัวเอง เมื่อท่านเห็นคุณคา่าในอย่างที่ท่านเป็นเพราะว่าอย่างที่พระเจ้าเป็นท่านก็จะช่วยคนเห็นพระเจ้าอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละเราจะนําพระเจ้าไปสู่คนได้ขนาดไหนก็ข,ขึ้นกับว่าเรารู้จากพระเจ้าขนาดไหนในชีวิตของเราก่อนนั่นแหละมันเริ่มตนน้นง่ายๆจากสิริร่างกายเราก่อนจงภูมิใจในความเป็นตัวตนของท่านในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาอีกสิ่งหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็คือว่าเป็นผู้รักษาโรคของเราพระเจ้า <c oughs> เป็นพระเจ้าแห่งการรักษาปรองเป็นแพทย์ซดุดีร้อยสามข้อสามบอกว่าผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านพระชนะของพระเจ้านั้นในอุปยบบทที่สิบห้าก็ยี่สิบกที่สีแดงนั้นบอกว่าเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้านั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งนี้ก็จะเชื่อว่าทําไมในพระชนะของพระเจ้าที่บอกว่าเวลาคนเจ็บป่วยเนี่ย ไม่ใช่คิดถึงยาก่อนคนเจ็บป่วยไม่ได้คิดถึงหมอก่อนแต่คนเจ็บป่วยควรจะคิดถึงพระเจ้าก่อนเพราะพระเจ้าเป็นหมอพระเจ้าเป็นแพทย์ที่ดีเลิศพระเจ้าสร้างสรีระร่างกายกลไกทุกส่วนของร่างกายเราปรุงรู้ดีที่สุดแต่พระเจ้าจะใช้วิธีผ่านหมอพระเจ้าจะวิใช้วิธีผ่านยาอะไรก็แล้วแต่แต่ควรมาหาพระองค์รับการอธิษฐานทำไมพระเจ้าของพระเจ้าว่าเมื่อคนป่วยให้มาหาผู้นําคณะผู้ปกครองแะ้รก็อ๋ อธิษฐานเจิมด้วยน้ำมันแล้วจะจะเจิมด้วยจะใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันคงไม่กับไม่ไม่ขัดข้องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการเจิมของการอธิษฐานเผื่อเพราะว่ามันมีสิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่เหนือคริตจักมันมีศิทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้กับพี่เลี้ยงผู้เลี้ยงสีบ,บานหรือผู้นำฝ่ายวิญญ,ญาณที่อธิษฐานเผื่อบอกว่าเมื่อคนเจ็บคนป่วยให้มาหาคณะผู้ปกครองรับการอธิษฐานเผื่อ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและถ้าพระเจ้าหลังจากนั้นเราจะไปหาหมออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ใช่ไปหาหมอก่อนหาอะไรก่อนพอไม่หายแล้วค่อยกลับมาหาพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยลูกช้างลูกแมวหน่อยหมอก็หมอโรคนี้ก,ก็รักษาลูกไม่ได้แต่ลูกเชื่อว่าปรุงจะรักษาได้พี่น้องเรามองนั่นคือมุมมองของพระเจ้าเป็นมุมมองของเราต่อพระเจ้าเป็นอย่างไรเรามองพระเจ้าเป็นเป็นทางเลือกหรือ ทำไมเราไม่มองพระเจ้าเป็นทางเดียวอ่ะพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระองค์เป็นทางเดียวเมื่อเป็นทางเดียวก็ทุกเรื่องสิครับอย่าเพียงแค่เรื่องบางเรื่องที่เราต้องการแต่เรื่องที่เราไม่ต้องการหรือเรื่องที่รู้สึกว่าโอเคไม่มีอะไรช่วยได้แล้วก็ค่อยกลับมาหาพระองค์ให้พระองค์เป็นความจริงในทุกเรื่องในชีวิตของเรารวมทั้งใ ouais. we นเร <Zheng>. ื่องของการรักษาโรคด้วยในร่วมถึงโรคภัยใกล้เจ็บในสิ่งต่างด้วย เวลานี้มีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายญาติพี่น้องท่านเจ็บป่วยไม่สบายเมื่อท่านฟังพระชน้ของพระเจ้าท่านเกิดความเชื่อใช่พระเจ้าบางครั้งเราวิ่งไปหาหมอบางครั้งเราปึ่งยามาต่อเวลาแต่เราเชื่อว่าพยาราฟารงคือแพทย์ผู้ประเสริฐนั้นให้เราเชื่อพระองค์ก่อนเราขอกลับมาเอาความหวังใจที่เราฝากไว้กับมนุษย์เอาความหวังใจที่เราฝากไว้กับหมอเอาความหวังใจที่เราฝากไว้กับอะไรก็แล้วแต่เอากับเราเอาสิ่งนั้นมาฝากไว้ที่พระเจ้าในเวลานี้ให้ท่านยืนขึ้นวันนี้เราถามเดื่อท่าน เจ็บป่วยไม่สบายญาติพี่น้องตัวท่านเองนะครับส่วนไหนก็ตาม <c oughs> ท,ที่ท่านเจ็บป่วยอยู่เวลานี้อะไะคนที่อยู่ข้างๆลุกขึ้นไปหาเลยครับนี่เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานปลดปล่อยฤทธิอำนาจของพระเจ้าปานสิ่งที่พระงยามสิธิ์ของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันไปเลยครับให้เราปาประกาศความเชื่อในการเป็นพยอราฟาแพทย์ผู้ระเสริฐให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันเมื่อเราบอกว่าพรองเป็นแพทย์ผู้รักษาเราเชื่อจริงๆไหม การดนพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจา้าเราขอป่าประกาศพระนามของปรุงโดยสิทธิหน้าที่องม์มอบให้กับคสตศักรของปรุง เราขอปราบาทฤทธิอำนาจในการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าในพระนามพระเยซูรเราขอปรบาบประกาศพระนามพระเยซูราฟาแพรผู้ประเสฐได้แต่ต้องเนื้อทุกส่วนอวัยวะร่างกายของพี่น้องเหล่านี้คือญา,าติของเขาพ่อแม่ของเขาหรือใครก็ตามที่นอนป่วยที่อุบัติบามในพระนามพระเยซูขอพูดกับเนื้อง,งอกเราขอพูดกับมะเร็งเราขอพูดกับโรคภัยกระเจ็บเราพูดกับกรรไมเกรนเราพูดกับระบบลำไส้เราก็พูดหัวใจตัดไตไส้พุงเราพูดกับระบบข้อต่อเราพูดกับเนื้อเยื่อเราพูดกับระบบเส้นเอ็นในพระนาม พระเยซูขอการสัมผัสรักษาที่เป็นมาจากพระเจ้าเราขอพูดการหายดีหายดีและหายดีในพระนามของพระองค์ขอการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเหนือสิ่งที่ติฐานในเวลานี้รวมถึงพี่น้องที่รับการถ่ายทอดที่คอรอหรือคนที่ดูการถ่ายทอดนี้ในเวลาต่อมาได้รับการสัมผัสโดยฤทธิอำนาจของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราขอปาประกาศฤทธิอำนาจแห่งพระนามของพระยาราฟาเอลผู้เริดเเราขอบคุณพระเจ้าขอการแตะต้องฤทธิอำนาจแห่งการเจิมนี้เหนือลูกชายลูกสาวของทุกคนในพระนามพระเยซูก เจ้าอเมนอเมนมีใครสัมผัสบางอย่างไหมครับหลังใจจานเผื่อมีใครมีใครที่สัมผัสเป็นพิเศษอาจจะมีเหมือนฤทธิอำนาจซาหรือมีเหมือนไฟฟ้าหรือมีความเย็นหรือมีความร้อนเกิดขึ้นบนร่างกายไหมมีไหมครับมีไหมมีใครที่อาการอาการสัมผัสได้ว่าหายเลยมีไหมครับมีไหมครับเชื่อยืนขึ้นบนมือหน่อยคนที่สัมผัสฉันมีอาการปวดได้รู้เลย นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่ยืนอยู่ด้านนู้นนะครับที่สัมผัสได้ในความเจ็บปวดในส่วนที่เหลือบางครั้งพระเจ้ากำลังแต่ต้องท่านแล้วมันจะเริ่มหายไปบางคนหายทันทีบางคนหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหายบางคนนั่งนั่งอยู่ลืมไปตอนไหนไม่รู้มันหายไปแล้วเราลืมไปแล้วบางคนกลับไปข้อหายแ,แล้วแต่และบางอย่างที่เราต้องการรับการตรวจเช็คเราก็สามารถไปตรวจเช็คได้นั่นคือสิ่งที่รู้ พระารสุดท้ายสำหรับวันนี้พระองค์เป็นใครพระเจ้าเป็นผู้ประถมและเป็นผู้ช่วยกู้ของเราดังนั้นในโซลีดีบทที่70ข้อหบอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ประถมและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์สิ่งที่เราต้องตระหนักในความเป็นพระเจ้าของพระองค์กพเจ้าอย่างที่ขราพเจ้าบอกแล้วพี่น้องอันกลับมาฟังสิ่งนี้เดี๋ยวจะถามเกิดท่านด้วยเมื่อเราเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนี้ เราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพียงแค่พระองค์เป็นองค์พระผู้ช่วยรอดเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพียงเพื่อเมื่อเราตายจากโลกนี้และไปสวรรคสถานของพระเจ้าเพราะประิมาณทางนั้นเป็นทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตเป็นทางเดียวเท่านั้นที่นําเราไปสู่สวรรคสถานของพระองค์แต่ว่าเราต้องเชื่อในความเป็นพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ประทับและผู้ช่วยกู้ของเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต ดังนั้นในเช้าวันนี้ไม่ว่าท่านประเชิญสิ่งใดอยู่เพราะว่าการเป็นผู้ประถมและการช่วยกู้มันสำคัญกับเราเวลา <c oughs> เหมือนกับที่เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมมาและพระเจ้าสร้างเอวาและพระองค์บอกว่า,าเอวา,า,า,าเป็นเหมือนคู่ประถมคู่ประถมคือผู้ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้พร้อมจะช่วยท่านและสนับสนุนท่านทุกอย่างและในทุกวิถีทาง พระเจ้าพร้อมจะช่วยท่านและสมุนท่านในทุกความสําเร็จในชีวิตของท่านไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความรอดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการได้แต่งงานแล้วแต่พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราในทุกเรื่องในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่พร,ระองค์ปรารถนาช่วยท่านและพระองค์พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ช่วยกู้ท่านในสถานการณ์ที่ท่านผิดพลาดหรือร fer, ล้มเหลว id, และในสถานการณ์ที่ท่านไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไร พระองค์ไม่เคยมาสายพระองค์จะมาทันเวลาเสมอเวลาของพระเจ้าจะแตกต่างจากเวลาของมนุษย์ท่านคิดว่าพระเจ้าช้าแต่พระเจ้าไม่เคยช้าท่านคิดว่าพระเจ้าสายแต่พระเจ้าไม่เคยสายแต่เราหลายครั้งเราช้าและเราสายพระเจ้ารอเราหลายครั้งนในเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่สําคัญมากการรู้จักวาระเวลาของพระเจ้าและการเฝ้ารอคอยความเป็นผู้ประทับของพระองค์และการช่วยกู้ของมันจะช่วยเรา ให้สามารถมั่นคงในความเชื่อในชีวิตของเราในวันนี้ในสิ่งที่เรารเผชิญอยู่มีอะไรไหมที่เราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาช่วยกู้ในสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์หน้าที่การงานสถานการณ์ในครอบครัวสถานการณ์ของความผิดพลาดสถานการณ์ความขัดแยง้งสถานการณ์ของสิ่งที่เราดูเหมือนอ่อนแออ่อนกําลังอยู่ หรือเราต้องการการสนับสนุนการที่เราเป็น,ปนผู้ประทับในชิคาลังหลายพร้อมที่จะให้กําลังเราพร้อมที่จะช่วยเราพร้อมที่จะเป็นเหมือนคนที่ <c oughs> อยู่เคียงข้างเราพร้อมที่จะไปกับเราตลอดเวลาและไม่เคยทอดทิ้งเราวันนี้บางคนมีความรู้สึกว่าเหมือนโดดเดี่ยวมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเราตัวคนเดียวมีความรู้สึกว่าไม่มีใครร่วมแรงร่วมใจกับเรามีความรู้สึกว่าโหสถานการณ์มันเกินกําลังของเราแต่วันนี้ไม่มีสิ่งใดเกินกําลังของพระเจ้า ไม่ว่าท่านเผเชิญสิ่งใดอยู่ในเช้าวันนี้ถ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นองค์องค์อุปธรรมและพระองค์เป็นองค์ผู้ช่วยกู้ของท่านขอให้ท่านยืนขึ้นในวันนี้บอกเอาเอาสิ่งที่อยู่ในใจท่านบอกกับพระเจ้ายืนขึ้นเวลานี้เราใจถานไปท่านในทุกสถานการณ์ที่ท่านพระเจ้าพูดกับท่านและท่านไม่ต้องแบกไปดกต่อไปและบางคนที่ท่านสื่อว่าท่านแบกไว้หนักเกินไปแล้วทําไมไม่หาไม่ให้ความเป็นผู้อุปธรรมของพระเจ้ามาช่วยท่านแบกอ่ะท่านแบกไว้ทําไม ใช่ไหมครับ <c oughs> ท่าแบกไว้ทําไมเอามือวางที่หัวใจอธิษฐานกับพระเจ้าเลยครับให้เราป่าประกาศความเป็นผู้อุปถัมภ์และการผู้ช่วยกู้ของพระองครับพ <c oughs> ระชนะของพระเจ้าข้าพเจ้าจะจาอ่านพี่น้องอธิษฐานไปแต่ข้าพระงยากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระงข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงรอช้า พรรองเป็นผู้ประทับและผู้ช่วยกู้ของข้าปรงุงในพระนามพระเยซูบัดนี้ข้าพลงขอปาประกาศความเป็นผู้ประทับและการเป็นผู้ช่วยกู้ของพระเจ้าเหนือวิถีชีตของพี่น้องที่ยืนขึ้นในเวลานี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดที่เขาประชิญอยู่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดที่ประเชิญอยู่ที่เกินกําลังความสามารถที่เขาเป็สึกว่าเหมือนต่อสู้คนเดียวแต่วันนี้เราขอปาประกาศว่า พี่น้องเหล่านี้ไม่ได้ยืนและต่อสู้อยู่คนเดียวแต่พระเจ้าจะเป็นผู้อุปร,รัมภ์ของเขาพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเขาพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเขาพระเจ้าจะนําเขาไปสู่วิถีทางแห่งความสําเร็จและความจำเริ่มในพระนามพระเยซูขอช่วยกู้คนเหล่านี้จากกับดักของพรานนกขอช่วยกู้คนเหล่านี้จากกับดักของสิ่งเลวร้ายที่กําลังก้ามกลายเขาขอช่วยกู้เขาแม้เขาไม่รู้ว่าวิถีทางของข้างหน้านั้นมารวางขวางหนาไม่สิ่งใดขอเอาสิ่ง,งต่างนั้นออกไปในนาม ขอตัดทางตรงให้กับพี่น้องเหล่านี้ในพระนามพระเยซูขอปาประกาศเหนือครัวเรือนขอปาประกาศเหนือหน้าที่การงานขอปาประกาศเหนือสุขภาพร่างกายขอปาประกาศเหนือความสัมพันธ์ขอปาประกาศเหนือโรคภัยไข้เจ็บขอปาประกาศเหนือทุกอย่างที่ฉุดลั้งและสิ่งที่ดูเหมือนว่าทําให้เขานั้นได้ถูก ทาให้ตกต่าลงโอ้ในพระนามพระเยซูขอปาประกาศชัยชนะของพปรองขอปาประกาศพระนามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นผู้ช่วยกู้เราจากทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์ใดที่มีชัยเหนือเรายกเว้นชัยชนะของพระเยซูที่อยู่กับเราบัดน,นี้ขอปาประกาศชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือพี่น้องเหล่านี้ในเช้าวนันนี้ขอทรงโปรดให้เราทั้งหลายมาถึงจุดแห่งความมั่นใจในสิ่งที่พรรองได้กระทำแล้ว พี่น,น้องนาที่จะวางมือที่หัวใจให้ท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่โปรงได้เข้ามาช่วยในชีวของลูกขอบคุณพระเจ้าที่ลูกไม่ต้องประชิญสิ่งต่างนั้นอีกต่อไปสิ่งที่หนักใจท่านบอกพระเจ้าได้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกจะไม่หนักใจในสิ่งต่างเหล่าน,นี้แล้วโปร่งเป็นองค์อุปถมัมภ์โปร่งพร้อมสนับสนุนท่านโปร่งพร้อมเข้ามาอยู่เคียงข้างท่านโปร่งพร้อมที่จะพาท่านไปในเวลานี้โปร่งอยู่ที่นี่และพระองค์ไม่ได้พลากจากท่านไปเลย ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรรยายามสิทธิของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงประชนันอยู่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งที่พระองค์มีความหมายและพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้า <c oughs> เวลานี้อยากให้เป็น้องเหยียบม,มือไปที่ฐานบป็นคนข้างๆอวยพรเขาอวยพรเขาด้วยพระคุณความรักและสันติสุขของพระเจ้า อวยพรให้เขามีความรุ่งเรืองอวยพรให้ก็มีความจำเริญมอวยพรให้เขาเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางอวยพรให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอให้เราเป่าประกาศพระพรเป่าประกาศพระพรแต่งการจัดสรรในทุกสิ่งที่เป็นมาจากพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์รชัยชนะของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะของพระองค์เราขอบคุณกับความจริงของพระองค์ เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความโปรดปรานของปรองเราขอบคุณพระเจ้าที่พรองไม่ได้ทอดทิ้งเราเราขอบคุณปรุงที่พรองอยู่ด้วยกับเราในเวลานี้เราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างมากมายสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยเวลาน,นี้เรัอยากให้พี่น้องเดินไปหาคนที่คนละแถวนะครับที่เราไม่รู้จักไปอธิษฐานเผื่อเขาอย่างเจ้าจง และให้เราขอถ้อยคําพยายามสิทธิ์ของพระเจ้าที่จะหนุนใจเขาผ่านริมฝีปากของเราเวลาน,นี้ให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าจะให้ถ้อยคําไปหาแถวข้างๆไม่ไม่ใช่แถวที่นั่งอยู่ก็ค,คือคนที่เราไม่เคยคุ้นเคยไม่รู้จักอธิฐานเบิดเขาครับอธิฐานเบิดเขาแล้วให้ถ้อยคาลองถามชื่อก็ได้ๆถามชื่อก่อนอธิฐานเพื่อเพื่อเราจะรู้จักซึ่งกันและกันให้เรารู้จักซึ่งกันและกัน นี่เป็นโอกาสดีนะครับที่พระเจ้าจะใช้เราผ่านผ่านถ้อยคําของเราให้เราอวยพรเขาอวยพรเขาด้วยถ้อยคําของพระเจ้าครับไม่ใช่ถ้อยคำเราเองแล้วขอถ้อยคําจากพระเจ้าหนึ่งประโยคก,ก็ได้หนึ่งคำก็ได้ไปบอกเขาหนึ่งประโยคก,ก็ได้หนึ่งคำก็ได้ไปบอกเขา